พามาดูเหตุการณ์ต่อเลยที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่ทิ้งท้ายเอาไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้วกลายเป็นโศกนาฏกรรมอีกแล้วกับประเด็นเรื่องของถนนที่ตัดผ่านทางรถไฟจุดตรงนี้เมื่อคืนที่ผ่านมารถไฟชนรถกระบะที่ขนคนงานจะไปจับปลาในบ่อเสียชีวิต8บาดเจ็บอีก3 4คนเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเรื่องนี้จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณทางตัดผ่านทางรถไฟคลองอุดมในตำบลคลองอุดมชลจรในตัวอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราตอนที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถกระบะพอไปถึงเนี่ยภาพที่มันน่าสลดใจคือสภาพศพ8ศพกระเด็นกระดอนไปตามทางรถไฟเต็มไปหมดเลยส่วนคนขับกระบะชื่อนายวิชัยอยู่เล็กคืออ้างแบบนี้เมื่อคืนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับอ้างบอกว่าขนคนกันมาเนี่ยนะครับประมาณ 13-14 คนแล้วกำลังขับรถจะไปรับจ้างจับปลาในบ่อในพื้นที่คลองอุดมชลจรปรากฏว่าเห็นแล้วล่ะว่าถนนตรงนี้มันต้องข้ามทางรถไฟซึ่งไม่มีไม้กั้นรถไฟกำลังมาแต่คนบนรถตะโกนบอกว่าไปเลยทันรีบไปรีบไปพอออกไปจริงๆปั๊บปรากฏว่าไม่ทันถูกรถไฟชนบริเวณท้ายกระบะเข้าเต็มๆสภาพนี่พังยับเยินอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วก็มีคนเจ็บไปทั้งหมดเนี่ยนะครับเจ็บ4เสียชีวิตอีก8ล่าสุดคุณผู้ชมครับเราลงพื้นที่ไปแล้วปรากฏว่าพบกับกล้องวงจรปิดลองดูวินาทีที่รถไฟพุ่งเข้าใส่รถกระบะคันนี้เต็มๆรถดังสนั่นแล้วเสียงโครมเนี่ยคือมันบาดเข้าไปในหัวใจเลยคุณผู้ชมครับล่าสุดดูบรรยากาศเช้าวันนี้เพราะเจ้าหน้าที่ต้องเคลื่อนย้ายร่างของ8ศพไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรานะครับเพื่อที่จะพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็รอญาตินำร่างมายืนยันใครจะคิดนะคะว่าช่วงจังหวะที่เนี่ยลูกเราเนี้ยกำลังจะออกไปทำงานมารับตอนตีสองกว่าตีสามกว่ามีเสียงโทรศัพท์มาบอกคนในครอบครัวว่าทำใจดีๆนะแม่น้องอ่ะตายแล้วจากอุบัติเหตุแล้วภาพที่มันน่าสะพรึงกลัวแล้วสั่นสะเทือนความรู้สึกคนเป็นแม่คือต้องยอมรับนะว่าอุบัติเหตุนี้คือรถกระบะเนี่ยพอข้ามไปแล้วพอมันสะบัดด้วยแรงของรถไฟร่างของคนที่ไม่ได้หนีออกมาหนีรอดได้แค่คนเดียวคือคนรอดคือคนขับกับอีกคนที่อยู่ท้ายเนี่ยกระโดดออกมาได้ร่างอื่นๆน่ะชิ้นส่วนอ่ะไม่ครบคือรถไฟชนแล้วอย่างที่เก๋บอกเลยครับกระเด็นกระดอนบางคนถูกรถไฟตัดขาดคือชิ้นส่วนเนี่ยกระจัดกระจายแล้วร่างที่ครอบครัวมาเห็นยังทำใจไม่ได้ฮะพอเห็นสภาพคนในครอบครัวต้องมาเป็นศพแบบนี้ล่าสุดอย่างที่เก๋บอกเลย1คนที่รอดชีวิตมาได้ถ้าไม่นับตัวคนขับนะคือเขาบอกเลยเห็นแล้วล่ะรถไฟมันมาแล้วก็พยายามจะกระโดดลงจากท้ายกระบะพอโดดลงปั๊บรถไฟก็ชนเข้าเต็มๆคนนี้แหละที่พูดไม่ตรงกับคนขับเมื่อคืนคนขับบอกว่ากะว่าจะหยุดแล้วเห็นไฟเพราะมันไม่มีไม้กั้นเห็นไฟจะหยุดแล้วแต่คนข้างหลังบอกข้ามเลยข้ามเลยพ้นนี่คือสิ่งที่คนขับบอกเมื่อคืนวินาทีเมื่อคืนคนขับพูดแบบนี้ปรากฏว่าคุณตัวของคนที่รอดชีวิตมาได้1คนค่ะบอกแบบนี้ว่าไม่จริงพี่เพราะตอนนั้นเนี่ยผมนั่งอยู่กับคนข้างหลังประมาณพวกผมทั้งหมดอยู่บนข้างหลังเนี่ย12คนคนขับอยู่ด้านหน้าเราไปกัน13คนระหว่างนั้นเนี่ยผมเห็นรถไฟมาแล้วนะแล้วผมก็ตะโกนโวยวายอยู่กับคนข้างหลังเคาะรถบอกว่าหยุดจอดรถไฟมารถไฟมา
มี 3-4 คนที่ตื่นอยู่แล้วช่วยกันทุบกระจกอะว่ารถไฟมารถไฟมาแต่ที่เหลือเขาหลับอยู่จังหวะนั้นที่ผมเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันหยุดไม่ทันยังจะข้ามไปอีกผมกระโดดลงมา คนอื่นจะกระโดดนะแต่มันไม่ทันแล้วจริงๆวันนี้น้องแพรพัดได้คุยกับ1คนที่รอดชีวิตแล้วเอาจริงๆเจ็บไม่มากเพราะยังยืนให้สัมภาษณ์ได้อยู่คุณสุรพัฒน์ลองไปฟังดูค่ะแล้วก่อนถึงทางรถไฟอ่ะผมเห็นสัญญาณมันดับสัญญาณเตือนว่ามีรถไฟมาแล้วพวกผมก็วุ่นวายกันแบบรถไฟมารถไฟมาแล้วเคาะรถเหมือนคนขับเขาไม่ได้ยินนะครับเขาก็แบบเหมือนเฉยอ่ะเขาก็ขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยแล้วเหมือนเขาเห็นรถไฟอ่ะขึ้นไปกลางลำแล้วครับพอเหมือนเห็นรถไฟมาเขาเลยเหยียบเร่งส่งไปว่าจะให้พ้นแต่ไม่พ้นแต่ผมก็โดดลงไปก่อนพอผมก็โดดลงไปแบบเฉียดชิวเลยประมาณศอกเดียวผมไปโดนรถไฟเหยียบขาเลยนะครับที่ผมคิดนะผมคิดว่าเขาเห็นแต่คือว่าเขาจะเหยียบให้มันพ้นพอเขาขึ้นไปกลางลำแล้วมันถอยไม่ได้แล้วด้วยมันขึ้นไปกลางลำแล้วที่แรกเขาชะลอแหละผมเห็นรถไฟมาแต่เขาไม่จอดคอรถกันเขาก็ไม่จอดถ้าผมนั่งไปผมตายแน่ผมเลยตัดสินใจกระโดดก่อนเลยแล้วเขาก็เหยียบปื๊ดไปเลยแล้วเสียงชนปึ้งผมหันไปคนเคลื่อนรถกระจายหมดเลยโอ้แล้วเขาบอกว่าเขาช็อกมากนะถ้าตัดภาพขออนุญาตตัดภาพไปตอนคืนมีผู้ชายคนนึงนั่งนิ่งๆอยู่อะแล้วเลือดอาบอะคนนี้แหละคุณสุรพัฒน์เนี่ยแหละเขาบอกว่าถ้าผมยังอยู่นะผมตายแน่แล้ววินาทีที่ผมกระโดดลงมาแล้วผมเจ็บแล้วผมเห็นอีก8คนกระจัดกระจายนอนแน่นิ่งเนี่ยผมนั่งอยู่อันนี้คนขับผมนั่งอยู่แล้วผมช็อกเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยวินาทีนั้นผมตายแต่คนขับเขาอยู่นะแล้วเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะเขาตัดสินใจข้ามเพราะว่าข้างหลังบอกว่าข้ามเลยค่ะจะไปจับปลาที่ไหนพี่ฮะไปจับปลาที่ไหนครับเดโชครับผมแล้วช่วงเกิดเหตุเราได้ยินเสียงรถไฟไหมพี่หรือไงได้ยินเสียงครับผมได้ยินเสียงครับผมแต่ข้ามมาแล้วหรือไงครับก็เขาบอกให้ผ่านเลยผมหยุดตรงนั้นใช่ไหมผมก็ได้ยินเสียงนกหวีดอ๋อผมยินเสียงนกหวีดแล้วผมหยุดแล้วครับเขาบอกว่าเฮ้ยไปเถอะไปผมก็ไปเลยข้ามเลยผมข้ามกี่คนพี่ทั้งหมดคนจะทราบไหมสองคนมั้งน่าจะเป็นสิบสองคนโอ้พูดไม่ตรงกันแล้วนะเพราะว่าคนขับบอกว่าข้างหลังบอกผ่านเลยไปเลยไปเลยค่ะแต่เมื่อกี้คุณสุรพัฒน์บอกว่าพยายามจะเคาะแล้วว่าให้จอดอย่าข้ามนะซึ่งนอกจากนี้นะคะคือมีอีกฝั่งนึงที่เขาก็ไม่เห็นด้วยไม่เชื่อกับคนขับกันคือฝั่งของคุณแม่และคุณยายของคุณณัฐชัยผู้เสียชีวิตซึ่งทีมข่าวเราได้มีโอกาสเดินลงไปในพื้นที่เดินทางไปเลยนะคะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าครอบครัวยังทำใจไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าณัฐชัยเนี่ยคือเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะคุณแม่เขาบอกณัฐชัยเป็นคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวปกติไปทำงานคือไปจับปลาเนี่ยได้เงินมาก็มาเลี้ยงตากับยายนี่แหละปกติจะออกไปทำงานเขาก็จะบอกครอบครัวนะแต่เมื่อคืนนี้ไม่ได้บอกพอแต่สุดท้ายไม่ได้กลับมานะคะแต่ทีนี้พอถามถึงเรื่องของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุนั่นแหละเขาไม่เชื่อนะครอบครัวบอกว่าคืออยากให้คนขับพูดความจริงแล้วก็ไม่ใช่ว่ามาโบยบอกว่าข้างหลังบอกให้ไปอย่างนี้อันนี้คือความเห็นของครอบครัวลองฟังเสียงของคุณอ้อมใจนะคะแล้วก็คุณทองใบที่เป็นแม่และยายของผู้เสียชีวิตค่ะค่ะยายอยากให้คนเทลูกชายยายตายเนี่ยอยากให้เขารับผิดชอบเพราะว่าครอบครัวของยายแย่มากวันคนนั้นก็ให้กินนิดคนนี้ให้กินหน่อยหลานกับไผ่เขาก็ส่งลูกสาวเขาก็ส่งแล้วยายไม่มีอะไรกินแล้วเนี่ยวันนึงอยากให้เขาออกมาพูดความจริงมากกว่าว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ว่าโบยให้คนที่พูดไม่ได้แล้วว่าเขาบอกให้ไปเขาบอกให้ไปแต่คนเราอ่ะคนเป็นคนขับรถอ่ะคุณต้องรู้สิต่อเขาต่อเนี่ยต่อเมื่อเขาบอกให้ไปอ่ะคุณก็ต้องรู้คุณเป็นคนขับว่ามันพ้นไม่พ้นใช่ไหมยังไม่ใช่มาโบยให้คนที่เขาพูดไม่ได้แล้วเนี่ยแค่อยากให้เขาออกมาพูดความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นครอบครัวไม่เชื่อนะโอ้อีกครอบครัวนึงก็ไม่เชื่อเหมือนกันแล้วก็ยังช็อกด้วยคุณโสพลประสบสิริทรัพย์เป็นสามีของคุณสุรีรัตน์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตวันนี้คนเป็นสามีพูดเลยนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วภรรยาเนี่ยคือจริงๆแล้วครอบครัวเนี่ยรับจ้างไปจับปลาตามบ่อแบบนี้แหละแล้วภรรยาก็จะต้องไปด้วยกันแต่ปรากฏว่าในกลุ่มงานของผมเนี่ยไม่มีงานไม่มีจ้างมาภรรยาก็เลยขอไปกับกลุ่มของคนขับก็คือนายวิชัยแล้วก็ไม่คิดว่าสุดท้ายการไปครั้งนี้
จะไม่ได้กลับมาอีกเลยคือเมื่อคืนได้มีโอกาสเจอกับคนขับรถก็คือนายวิชัยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีแค่พูดคำเดียวผมพยายามไปถามเขานะทำไมขับรถแบบนี้มันตอบกลับมาว่าไงรู้ไหมผมขอโทษแค่นั้นจริงๆกับหนึ่งชีวิตมีแค่ประโยคเดียวบอกผมขอโทษใช่ใช่แน่นอนความประมาทของคนขับเลยมันต้องดูให้ดีการขับรถอ่ะเพราะมีคนนั่งไปด้วยไม่ใช่ไปคนเดียวเราต้องดูคนซ้อนท้ายไปด้วยว่าปลอดภัยไหมคุยผมบอกว่าทำไมขับรถแบบนี้อ่ะเขาบอกเขาขอโทษแต่ผมก็ไม่ได้พูดอะไรเราให้มันจบงานก่อนค่อยว่ากันทีว่ามันเป็นแบบไหนไงเพราะการสูญเสียโอ้แต่บางคนเขาบอกว่ามันเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าเพราะตรงจุดบริเวณนี้จุดตัดทางรถไฟหนึ่งคือชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านเทศบาลเขาเคยพยายามจะทำเรื่องขออนุมัติไปติดตั้งไม้กั้นแล้วขอมานานแล้วไม่เคยได้บอกติดเกี่ยงกันเรื่องการใครจะเป็นคนจ่ายงบประมาณมาทำตรงนี้นี่ไงแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแบบนี้มาแล้ว 2-3 ครั้งสุดท้ายก่อนหน้านี้ก็คือประมาณ 2-3 ปีที่แล้วแต่มันก็เกิดขึ้นเป็นประจำบ่อยๆค่ะถึงเวลาหรือยังต้องมีไม้กั้นค่ะอ